หมอถ้าจะแย่ปปอชอแน่นปึกฟ้องจีท0 0ปปชอลั่นมีมติเอกชนฟ้องหมอพรอทิพย์คดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติดจีท0 0พร้อมกับยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอนายนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปอชอชุดใหญ่มีมติเอกชน เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเห็นควรสั่งฟ้องเองในคดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด gt 2 0 0และอาวผ้าหกในสำนวนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จำนวน4สัญญาที่มีการชี้มูลความผิดทางอาญากล่าวหาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในฐานะอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หลังจากก่อนหน้าที่อายการสูงสุด มีความเห็นไม่สั่งฟ้องโดยระบุว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอฟ้องคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์นายนิวัฒน์ชัยกล่าวว่าเหตุผลของคณะก,กรรมการปปชชุดใหญ่ที่สั่งฟ้องคดีนี้เองนั้นเป็นไปตามที่เคยชี้มูลความผิดก่อนหน้านี้เนื่องจากเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอโดยขั้นตอนปัจจุบันได้ส่งเรื่องไปยังสำนักคดีเพื่อร่างคำฟ้องก่อนส่งฟ้องแก่สารที่เกี่ยวข้องต่อไป รายง,งานข่าวแจ้งว่าสำนวนกล่าวหาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดซื้อเครื่อง GT200 และเอาผ้า6กจำนวน4ส,สัญญาซึ่งมีชื่อของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาด้วยนั้นก่อนหน้านี้คณะกรรมการปปอชอมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยและอาญาไปต่อมาส่งสำนวนให้อสสทว่ามีการตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ ในคดีระหว่างฝ่ายอายการและฝ่ายปป,ปอชอแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้เนื่องจากคณะทำงานฝ่ายอา,ายการเห็นว่าควรสั่งฟ้องเฉพาะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดยกเว้นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานค่อนข้างห่างตัวสำหรับสำนวนไตส่สวนคดีจัดซื้อเครื่อง GT200 และอัลาหกนั้นมีประมาณ25สำนวนผู้ถูกกล่าวหาประมาณ100รายโดยคณะกรรมการปป,ปอชอ มีมติที่มุนความผิดไปแล้ว20สำนวนและส่งให้อสสดำเนินการฟ้องคดีโดยอสสมีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว15คดีส่วนอีก5คดีอยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในคดีระหว่างฝ่ายอายการและฝ่ายปป,ปอชอ